สวัสดีท่านชมภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดระดับประเทศไทยจากระดับ2ลงมาสู่เทียร์3แล้วนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาคการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศอย่างไรบ้างวันนี้รายการสร้างอนาคตประเทศไทยเราจะมาจับเข่าคุยกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุชาติจันทรานาคราชพบกันช่วงหน้าครับเราเห็นอนาคตนักธุรกิจในตัวคนไทยเห็นอนาคตศิลปินอนาคตนักวิทยาศาสตร์แต่ทำอย่างไรโลกจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีเสถียรภาพคือคำตอบวันนี้เราจึงยังพัฒนาโครงข่าย CAT Internet เครือข่าย 3G ความเร็วสูง MyFi CAT และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 CAT ผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยเราเรียนรู้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตคะรู้ไหมคะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เด็กด้อยโอกาสอย่างเราจะได้รับโคลอฟิลที่เป็นสีเขียวอันนี้จะช่วยในการสะท้อนแสงลูกศิษย์ของครูตู้จะไปได้ไกลสักแค่ไหนสิ่งสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตคะแสงอาทิตย์ค่ะถูกต้องค่ะแสงของความรู้ที่เท่าเทียมและดีพอเราจึงเชื่อมโยงโอกาสด้วยการสานต่อโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับรายการสร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้เราจะมาสนทนากับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุชาติจันทานาคราชวันนี้ท่านรองประธานอยู่กับผมนะครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านครับประเด็นที่กำลังร้อนๆอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนภาคการค้าอุตสาหกรรมนะท่านฮะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานั่นก็คือกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดระดับจากระดับ2ลงมาเรียกว่าเทียร์3เนี่ยนะครับกับประเทศไทยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาตรงนี้ทำความเข้าใจนิดนึงท่านฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านรับชมเนี่ยสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรท่านฮะผมว่าก่อนอื่นแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมหรือประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยคงไม่เข้าใจคำว่าเทียร์3คืออะไรครับทิปรีพอร์ตคืออะไรครับนะครับผมต้องทำความเข้าใจนี้ก่อนนะครับเพื่อทุกคนเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยว่ามันมาจากไหนนะครับจะได้ติดตามเรื่องราวต่อจะได้เห็นภาพไม่ชัดขึ้นนะเชิญภาพไม่ชัดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะสนทนาต่อไปจะได้เข้าใจได้มากขึ้นครับดีครับท่านครับประเทศอเมริกาเขามีกฎหมายออกกฎหมายหนึ่งเรียกว่าTrafficking Victim Protection Act หรือแปลเป็นไทยว่ากฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อที่ เกิดจากการค้ามนุษย์ครับครับคราวนี้ทิปรีพอร์ตอันนี้รายงานบอกว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยมาตรฐานไม่ถึงแล้วไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับโดยลดระดับจากไอ้เทียร์2 Watch List ครับเป็นเทียร์3ถ้าลองครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการออกกฎหมายที่ท่านพูดถึงเนี่ยมีการจัดระดับอยู่4ระดับของเทียร์เนี่ยไล่เรียงให้ฟังนิดนึงครับท่านฮะมีเทียร์1ครับเทียร์2เทียร์2 watch list watch list แปลว่าเฝ้าระวังแล้วก็เทียร์3เทียร์1หมายความว่าอย่างงี้หมายความว่าตรงตามมาตรฐานขั้นต่ำของเขาอเมริกาเองอยู่ในเทียร์1ครับนะครับเทียร์2หมายความว่ายังไม่ผ่านแต่มีความพยายามที่จะทำเทียร์2 watch list หมายความว่ามีจำนวนเหยื่อเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีการแก้ไขเทียร์3นี่ไม่ผ่านเลยแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าไม่พยายามแก้ไขนี่คือเทียร์3นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยอยู่ที่เทียร์3หลักๆสาเหตุหลักๆที่สหรัฐอเมริกาลดระดับลงของเราลงมาเนี่ยเพราะอะไรท่านฮะเขามีคนมาสำรวจนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ต่างๆที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนแล้วออกมาปรากฏออกมาเป็นทิปรีพอร์ตแต่อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เขาเห็นกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับสิ่งที่เขาเขียนในรีพอร์ตกับสิ่งที่เป็นจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ตรงกับแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นก็ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องมาคุยกันต่อนะครับว่าทีนี้รีพอร์ตที่เขามาวัดเนี่ยแรงงานเห็นท่านบอกว่ามีสองประเภทอะไรฮะท่านแรงงานบังคับกับแรงงานเด็กครับเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในประเทศเนี่ยครับจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานไทยก็ตามถ้าเป็นแรงงานบังคับกับแรงงานเด็กนั้นแหละ
จะมีจะไม่ผ่านเรื่องของกฎหมายของตนเองประเทศที่ถูกจัดระดับอยู่ในเทียร์3เหมือนประเทศไทยที่ประกาศเมื่อวันที่20มิถุนายนเนี่ยในประเทศหลักๆแล้วก็ในอาเซียนเราเนี่ยมีประเทศไหนบ้างเอเชียจริงๆแล้วเนี่ยเทียร์3จีนกับรัสเซียอยู่ในเทียร์3แล้วในอาเซียนในอาเซียนก็มีมาเลเซียมาพร้อมครั้งเดียวกับเราครั้งนี้เลยมีประเทศไทยมาเลเซียเวเนซุเอลาเจอครั้งนี้นะครับจากเทียร์2 watch list มาเป็นเทียร์3ทีนี้หลังจากที่อเมริกาประกาศระดับลงมาเทียร์3บ้านเราแล้วเนี่ยนะครับผลกระทบที่จะตามมาตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการปกป้องเหยื่อที่เกิดจากการแรงงานบังคับเนี่ยนะครับหรือแรงงานเด็กแล้วนี่นะครับครับเขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับว่าเขาสามารถแซงชั่นได้เฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวกับการค้าและมนุษยธรรมนั่นหมายความว่าอะไรถ้าพูดตรงๆตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าไอ้ที่ค้าขายอยู่แล้วนี่นะครับไม่เกี่ยวนะเข้ามาแซงชั่นไม่ได้นะก็นี่หลายคนเป็นห่วงแม้ทั้งผู้ประกอบการนักลงทุนก็ยังไม่ชัดเจนในข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเมื่อปี2516เนี่ยไทยส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกา 6.94 แสนล้านบาทครับคือแซงชั่นไม่ได้ไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นความช่วยเหลือที่อเมริกาให้กับเราที่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษยชนก็แซงชั่นไม่ได้นะครับครับเขาแซงชั่นได้อย่างอื่นอย่างเดียวซึ่งอะไรอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการค้าไม่เกี่ยวกับมนุษยชนซึ่งน้อยมากแล้วที่บอกว่าผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นส่งออกอาหารทะเลกุ้งแช่แข็งพวกนี้ฮะกระทบไงจริงๆแล้วนี่เนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเกิดความเสียหายหรือยังครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเรื่องของจิตวิทยานั้นน่ะเกิดขึ้นแล้วเป็นภาพลักษณ์ภาพพจน์ของประเทศของประเทศนะครับเราอยู่ในเทียร์3ในประเทศต่างๆเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยภาพลักษณ์ประเทศไทยมันเสียไปด้วยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีมาตรการที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าของเราถึงแม้เรามีความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราเป็นอันดีลูกค้าต้องการซื้อสินค้ากับเราหมายถึงลูกค้าระหว่างประเทศนะลูกค้าของเราลูกค้าของผมต้องการที่ทำงานกับผมซื้อสินค้าผมแต่ว่าคอน sumer ของเขาอะผู้บริโภคของเขาอะที่เห็นชื่อประเทศไทยมาเอ้ยเทียร์3ค้ามนุษย์มีแรงงานเด็กเขาก็กลัวสิบอกเอ๊ะสินค้าจากประเทศไทยไม่น่าจะไปซื้อนะสินค้าที่เป็นสินค้าประมงไม่ควรจะไปซื้อนะอันนั่นแหละที่เราจะเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือควรจะแก้ภาพพจน์อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในทิปรีพอร์ตที่เขาเขียนมาเท่าที่ผมไปศึกษาดูแล้วเนี่ยมีหลายประเด็นซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับมีหลายประเด็นที่ทางเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องภาครัฐเองต้องทำความเข้าใจกับภาครัฐของอเมริกานะครับภาคเอกชนเองก็ต้องทำความเข้าใจกับภาคเอกชนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของทางผมท่านรองที่เป็นคู่ค้าของผมตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการลดระดับลงมาเทียร์3แล้วเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมมีการขับเคลื่อนอะไรบ้างท่านเรามีตั้งคณะกรรมการที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีหารือกับทางส่วนราชการนะครับหาด้วยกับทางคสช.ในเบื้องต้นนะครับและในวันที่16นี้แล้วเนี่ยภายใต้กรอ.ก็คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนก็จะมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆแล้วก็เรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยเพื่อที่จะหามาตรการรองรับตรงนี้ท่านมาตรการรองรับแล้วนี่นะครับภาครัฐแล้วเนี่ยได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วครับอย่างเช่นภาคเอกชนก็ได้ดำเนินไปบางส่วนแล้วนะครับภาครัฐได้ดำเนินไปอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงแรงงานเขาก็ได้มีการหารือกันนะครับแล้วก็ทำจุดยืนแล้วก็ได้เผยแพร่ออกไปแล้วนะครับภาคเอกชนก็วางแผนที่จะไปเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อจะทำความเข้าใจในขณะเดียวกันก็ควรจะเชื้อเชิญลูกค้าเข้ามาดูว่าสินค้าที่เราทำอยู่ขณะนี้มันไม่มีแรงงานบังคับนะไม่มีแรงงานเด็กนะท่านครับกรณีของที่อเมริกาประกาศลดระดับตรงนี้มาเนี่ยเฉพาะคู่ค้าระหว่างเรากับอเมริกาแล้วประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมองเราไงบ้างครับท่านถ้าประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งเราครับก็คงจะต้องใช้โอกาสนี้ก็คงจะใช้โอกาสนี้มาโจมตีประเทศไทยด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถเนี่ยเสือกไปได้ดีนะครับครับเพราะว่าขณะนี้ที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมาจากโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่นะไปรวดเร็วมากท่านน่ะเร็วมากโพสต์ในเว็บนะครับอย่างเช่น Guardian หนังสือพิมพ์ Guardian นะฮะ
ในอังกฤษนะครับโพสต์มาเลยนะครับว่าการจับปลาของเราแล้วเนี่ยเรือประมงของเราเนี่ยใช้แรงงานบังคับนะครับทำให้เราเสียหายที่อังกฤษนะฮะโอเคในขณะอเมริกามันก็มีรายงานไอทิปรีพอร์ตอันนี้แต่เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลของอเมริกานะครับเรียกว่า NFI นะครับ National Fishery Institution นะครับสมาคมของเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าจะซื้อจากประเทศไทยกับผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตนะครับที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานหรือไม่ใช่แรงงานบังคับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตพวกนี้ที่ส่งออกเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใช้แรงงานบังคับหรอกครับไม่มีที่ท่านบอกว่าจะมีการประชุมร่วมกลอระหว่างภาคเอกชนกับของหน่วยงานของรัฐครับนะครับในประมาณกลางเดือนจะคสช.เลยครับคสช.เลยนะตรงนี้ของเราณวันนี้เนี่ยเราเตรียมข้อมูลที่เป็นไฟนอลที่จะหาลือแล้วก็ขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกตรงนี้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องของเทียร์3เนี่ยมันมาจากเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในขณะนี้เนี่ยคสช.ก็มีการดำเนินการจัดระเบียบอยู่แล้วมีความตื่นตัวแรงงานต่างด้าวถูกต้องมีความตื่นตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบนะครับให้มันถูกต้องซะแรงงานบังคับแรงงานเด็กมันก็จะไม่มีมันก็จะมีไอทิปรีพอร์ตนี่ออกมานะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้ในประเทศไทยนะครับเรามีแรงงานที่เป็นกำลังแรงงานของประเทศนั้นเนี่ย 38.62 ล้านครับให้ไปแล้ว 37.9 ล้านมีคนว่างงานแค่ 0.9% ก็ถือว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่มีผู้ว่างงานเลยครับถูกไหมครับครับถือว่าอย่างนั้นได้นะแต่ขณะที่ว่าเศรษฐกิจของประเทศนี่กำลังเจริญเติบโตไปนะครับเราไม่มีแรงงานเราก็ต้องนำแรงงานเข้ามาครับนะครับการนำแรงงานเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันมี2วิธีวิธีหนึ่งก็วิธีที่ถูกต้องอีกวิธีหนึ่งก็พวกลักลอบเข้ามานะครับวิธีที่ถูกต้องแล้วนี่นะครับขณะนี้เรามีแรงงานที่ไม่ถูกต้องนะครับประมาณ 800,000 ถึง 900,000 นี่ตัวเลขของรัฐบาลนะแล้วมีแรงงานที่ไม่เคยไม่ถูกต้องมาก่อนประมาณ 1,800,000 ครับไม่ถูกต้องมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นทำให้มันถูกต้องก็คือไปพิสูจน์สัญชาติต่างๆขณะนี้ถูกต้องแล้วครับมีแรงงานที่นำเข้ามาภายใต้ MOU ก็คือรัฐอีกประมาณ 400,000 ครับล้าน 820,000 บวก 400,000 เป็น 2,200,000 บวกแรงงานที่ผิดกฎหมายอีกประมาณ 800,000 ทั้งหมดมี 3 ล้านคนครับใน 3 ล้านคนนั้นเนี่ยที่ไม่ถูกต้องอยู่ 800,000 เนี่ยต้องทำให้มันถูกต้องซะทำยังไงรัฐบาลโดยคสช.แล้วเนี่ยได้มีประกาศออกมาแล้วนะครับประกาศของคสช.หลายฉบับ67 68แล้วก็70ครับประกาศมาแล้วว่าให้นายจ้างที่มีลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวเอาไปจดทะเบียนซะครับนะครับผมขอเสนออย่างนี้ว่าน่าจะออกประกาศเรื่องการนิรโทษกรรมให้กับใครให้กับนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่านายจ้างที่ไปจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายมาก็ผิดด้วยครับนี่ก็จะเป็นทางออกที่ดีที่ท่านพูดเป็นทางออกที่ดีแทนที่จะให้เขาอยู่ใต้ดินก็ขึ้นมาบนดินซะถูกต้องครับโอเคนั่นอันนึงอีกอันนึงก็คือว่าการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับอันนี้จะต้องมีการมาดูแลกันว่าจะทำยังไงให้แรงงานต่างด้าวที่นำเข้ามาแบบถูกกฎหมายเนี่ยซึ่งเรียกว่า MOU แล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงผู้ประกอบการที่เป็น SME จะต้องมาจ่ายค่าหัวเนี่ยหัวละ12,000หัวละ15,000เนี่ยที่ให้กับพวกเอเจนต์หรือเอเจนต์เถื่อนหรือเอเจนต์ถูกต้องก็ตามนี่เนี่ยที่นำแรงงานต่างด้าวมาให้เขาแล้วนี่นะครับมันแพงเขาจะเพราะฉะนั้นเขาไปใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายซึ่งโอเคเดี๋ยวก็เดินเข้ามาถูกไหมครับอันนี้แหละจะต้องมีการแก้ไขครับนะครับแล้วที่คสช.กำลังดำเนินการที่เรียกว่าสมุทรสาครโมเดลตรงนี้ถูกต้องครับตรงนี้อันนี้แหละครับสมุทรสาครโมเดลแล้วก็คืออันนี้ที่เขาที่ต้องการที่จะจดทะเบียนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายให้ออกมาให้ดูจำนวนที่แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เสนอที่ท่านย้ำว่าควรจะนิรโทษกรรมเมื่อนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยมันจะออกมามากกว่านี้นะ
มันจะออกมามากกว่านี้นะครับเพราะว่าพวกนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไปจดทะเบียนแล้วเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าไอ้ประเด็นนิรโทษกรรมเนี่ยจะเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่ท่านจะหารือคสช.ไหมฮะเราจะนำเสนอเรื่องนี้โดยสภาอุตสาหกรรมนะครับครับอีกอันนึงผลิตภัณฑ์ผลิตภาพแรงงานของประเทศแล้วเนี่ยเรามีแรงงานทั้งหมด38ล้านเศษแต่ผลิตภาพแรงงานของเราต่ำครับเราไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรเราก็จะนำเสนอนะครับว่าเราจะเสนอให้ผลิตภาพแรงงานเป็นวาระแห่งชาติครับจะทำยังไงให้ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานให้มันดีขึ้นอย่างเช่นว่างานนี้ต้องใช้คน3คนถ้าประสิทธิภาพแรงงานดีขึ้นมันต้องใช้3คนใช้2คนก็พอครับอันสุดท้ายก็คือว่าขณะนี้เรามีแรงงานต่างด้าวที่คิดออกมาคร่าวๆแล้วประมาณ3ล้านครับเราก็จะนำเสนอนะครับว่าเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ในประเทศให้มันสมดุลกับการเจริญเติบโตของประเทศและให้มันสมดุลกับกำลังงานของประเทศของประเทศไทยเราเสนอว่าควรจะมีการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยไม่ควรจะเกินร้อยละ10ของแรงงานนั่นหมายถึงว่าแรงงานต่างด้าวควรจะอยู่ในกรอบประมาณ 10% ประมาณ 10% ที่เราจะนำเสนอครับทำไมต้อง 10% เพราะว่ามันสัดส่วนมันไม่มากจนเกินไปเราสามารถที่จะควบคุมได้อันที่2เรามีตัวเลขตัวนึงที่เราสามารถที่บอกว่าโอเคหยุดแล้วนะมันเกินละนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังเจริญเติบโตเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอุตสาหกรรมมันก็ขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแรงงานที่บอก 10% อีกหน่อยจะต้องขยายมากขึ้นก็มาดูกันใหม่ทีหนึ่งแล้วพอได้ตัวเลขนี้มาแล้วเราก็มาจัดสรรให้กับอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมอาจจะเป็นอุตสาหกรรมประมงอาจจะเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการผลิตที่มีความจำเป็นจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวของแต่ละพื้นที่ของแต่ละภาคอุตสาหกรรมครับทีนี้เนี่ยปัญหาของเทียร์สามมองไปข้างหน้าแล้วก็น่าจะมีการแก้ไขไปโดยลำดับในท่านนะทีนี้มันจะโยงมาผลกระทบต่อที่เราจะเข้า AC ในปีหน้าไหมท่านนะไม่เกี่ยวครับครับ AC ก็ AC สิครับAEC นี่ก็คือประเทศ10ประเทศที่เรามีอยู่ขณะนี้นะครับรวมกับประเทศอื่นที่เข้ามานะครับแต่พวกเราทั้งหมด10ประเทศครับไม่เกี่ยวครับครับทีนี้ท้ายที่สุดฮะท่านรองฮะหมายถึงว่าหลังจากที่เรามีการขับเคลื่อนระหว่างของเอกชนกับภาครัฐซึ่งกลางเดือนนี้ท่านก็จะไปหารือกันมีบทสรุปแล้วเนี่ยท้ายที่สุดผลจะออกมายังไงแล้วสามารถที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติคือระดับเราไม่ต้องมาอยู่ในเทียร์3ได้อย่างไรก่อนอื่นเนี่ยนะครับโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ต้องขอร้องทั้งสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับครับว่าให้ใช้แรงงานที่ถูกต้องอย่าไปใช้แรงงานเถื่อนนั่นขั้นแรกก่อนครับนะครับสำหรับตับฟังเรื่องของข่าวสารที่เรามีอยู่ขณะนี้ที่เราจะเผยแพร่ออกไปนะครับว่ามันเป็นในทิศทางไหนเป็นเรื่องยากไหมฮะที่จะให้เขามาอยู่ในระบบได้เรากำลังจะทำอยู่อย่างที่ตะกี้ผมเรียนไปนะครับว่าคสช.มีความตั้งใจจริงแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ภาคเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือนะภาคเอกชนต้องให้ร่วมมือถ้าภาคเอกชนยังไม่ให้ความร่วมมือยังให้เขาอยู่ใต้ดินก็ทำยังอยู่ใต้ดินมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาสักทีถูกไหมครับแต่เมื่อถ้าสมมติว่ารัฐบาลบอกว่าไอ้นี่เราทศกัณฐ์บทนะทุกคนทุกอย่างมันออกมาบนดินปั๊บเนี่ยตอนนี้เรารู้ทั้งหมดเลยว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายมันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ที่ใช้แรงงานต่างด้าวพวกนั้นที่ใช้แรงงานต่างด้าวทั้งผิดกฎหมายทั้งถูกกฎหมายครับนะครับว่าให้ทำรายชื่อให้ไปรีจิสเตอร์นะครับลงทะเบียนให้มันถูกต้องซะนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยผมขอให้ทางภาครัฐนะครับโดยคสช.แล้วเนี่ยออกประกาศเรื่องของนิรโทษกรรมเพื่อที่จะเขามีความสบายใจว่าโอเคไม่มีความผิดนะไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องซะถ้าอย่างนี้เราก็เห็นภาพชัดเจนเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วก็แก้กันมาได้ง่ายนะครับนั่นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่จะเดินถึงท่านผู้ประกอบการนะทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่สมาชิกว่าขณะนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับคู่ค้านะครับในต่างประเทศทั้งอเมริกาทั้งยุโรปหรือทั้งออสเตรเลียก็ตามนะครับ3ประเทศนี้แล้วเนี่ย3ทวีปนี้3ประเทศนี้แล้วเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยนะครับติดตามข่าวสารที่ทาง
สภาอุตสาหกรรมที่จะออกไปแล้วเนี่ยเอาข่าวสารนั้นเนี่ยส่งไปให้กับคู่ค้าของท่านครับเขาจะได้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะรู้ว่าประเทศไทยกำลังทำอะไรอยู่คสช.รัฐบาลไทยกำลังทำอะไรอยู่ภาคเอกชนกำลังทำอะไรอยู่สภาพที่แท้จริงคืออะไรครับครับเท่านี้เองแหละครับที่จะสามารถที่จะสยบไอ้เรื่องของความตื่นตระหนกเรื่องของไอ้เทียร์สามนี้นะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับเทียร์สามยังไม่ถึงจุดที่ว่าโอ้ทุกคนกลัวว่ามันเป็นจุดวิกฤตไม่ใช่นะครับจากนี้ไปถ้ารัฐบาลไทยจะต้องแสดงถึงแอคชั่นแพลนที่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดเรื่องของการฆ่ามนุษย์กวาดล้างของการฆ่ามนุษย์เรื่องแรงงานเด็กอะไรต่างๆซึ่งอาจจะมีอยู่บ้างนะครับทำให้มันชัดเจนซะส่งมาให้อเมริกาเรื่องเท่านั้นเองนะครับผมว่าในระยะเวลา30วันจากนี้60วันจากนี้90วันจากนี้อเมริกาเขาจะพิจารณาใหม่ครับก็ชัดเจนสุดท้ายนะท่านฮะให้สรุปว่าทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นภาคเอกชนหลัก1ใน7องค์กรนะท่านฮะจะร่วมมือกับทางคสช.ในการที่จะบริหารจัดการตรงนี้แก้ไขปัญหาที่กรณีที่อเมริกามีการลดอันดับจากอันดับ2ลงมาเทียร์3เนี่ยเพื่อจะให้เข้าสู่ภาวะปกติท่านฮะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยทางราชการเองทางคสช.เองก็มีความตั้งใจจริงเพราะนั้นเรื่องของประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยหรือภารกิจต่างๆเหล่านี้ผมว่าเราสามารถที่จะนำพาลุล่วงไปได้ด้วยดีบอกไปทางผู้ประกอบการและนักลงทุนด้วยท่านฮะครับว่าไม่มีปัญหาน่าจะได้ครับครับแต่ต้องร่วมมือกันครับต้องร่วมกันอย่างนี้ครับเอกชนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะฮะแน่นอนครับในขณะเดียวกันภาครัฐเขาฟังเอกชนครับขณะนี้คสช.ก็ฟังเอกชนมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการร่วมมือกันแล้วเนี่ยจอยฟอร์สกันแล้วเนี่ยผมว่าปัญหาที่คิดว่ามันใหญ่หลายหลวงหรือคิดว่าใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาท่านผู้ชมครับภายหลังจากที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมีการหารือแล้วก็ประชุมร่วมกับทางคสช.ในกลางเดือนนี้เชื่อว่ามาตรการต่างๆจะออกมาเพื่อจะแก้ไขในการที่จะแก้ปัญหากรณีที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศลดระดับประเทศไทยจากระดับ2ลงมาเป็นเทียร์3แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานจะเข้าสู่ภาวะปกติวันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเห็นอนาคตนักธุรกิจในตัวคนไทยเห็นอนาคตศิลปินอนาคตนักวิทยาศาสตร์แต่ทำอย่างไรโลกจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยช่องทางการสื่อสารที่มีเสถียรภาพคือคำตอบวันนี้เราจึงยังพัฒนาโครงข่าย CAT Internet เครือข่าย 3G ความเร็วสูง MyFi CAT และโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 CAT ผู้วางโครงข่ายและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสารของไทยนักเรียนรู้มั้ยคะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตคะรู้มั้ยคะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เด็กด้อยโอกาสอย่างเราจะได้รับโคโลฟิลที่เป็นสีเขียวอันนี้จะช่วยในการสะท้อนแสง ลูกศิษย์ของครูตู้จะไปได้ไกลสักแค่ไหนสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตคะแสงอาทิตย์ค่ะถูกต้องค่ะแสงของความรู้ที่เท่าเทียมและดีพอเราจึงเชื่อมโยงโอกาสด้วยการสานต่อโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลดระดับประเทศไทยจากระดับ2ลงมาสู่เทียร์3เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะหารือกับทางคสช.เพื่อที่จะหามาตรการหาทางออกกับเรื่องดังกล่าวเราเชื่อว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดวันนี้รายการสร้างอนาคตประเทศไทยหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีระพลลักษ์ธรรมสวัสดีครับ